ญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธรรมะของเราทุกคนการเรียนรู้ในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างเราไม่รู้หมดก็ไม่เป็นไรขอให้เรารู้วิธีทำใจวิธีทำใจของเรานั้นสำคัญมากเมื่อเราได้มีโอกาสถูกกระทบในสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเรามีวิธีทำใจถือว่าความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่เกิดมีแก่เรามีพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากที่ไม่มีวิธีทำใจไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีทำใจหลวงพ่อถึงอยากเสนอแนะวิธีทำใจให้เราทุกคนได้นำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทุกคนถูกกระทบต่างๆจะเป็นการเห็นด้วยตาในสิ่งที่ไม่ชอบจะเป็นการได้ยินด้วยหูในสิ่งที่ไม่ชอบจะเป็นความนึกคิดที่ไม่ชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราให้ทำสติให้พร้อมไว้ให้ตั้งสติให้ดีแล้วหยุดชะงักสักพักหนึ่งหยุดชะงักสักนิดหนึ่งก่อนที่จะโต้ตอบเมื่อเราหยุดชะงักได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็จะเป็นการเคยชินนี่คือวิธีการทำใจที่สำคัญมากการรู้วิธีการทำใจนี้เป็นการสร้างมหาสมบัติที่จะนำจิตเราไปสู่ความสงบสุขได้สาธุขอให้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ